แสนเชิงสองหมัดครับขอเสนอเทียบฟอร์มช็อตช็อตนะครับระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์กับท้าโจเซฟลาซิลี่ครับมาดูนะครับฟอร์มหลังของทั้งคู่ไฟนี้ครับเป็นไฟที่3นะครับนับจากไฟล่าสุดครับโจเซฟจะพบกับปานเพชรออปิติศักดิ์ครับแข่งแรกกันไปขยับเบียดเข้ามาครับยับไปหมัดซ้ายนี่กระแทกยับดีครับโจเซฟยับไปครับเตะขวาไปออกอาวุธเหมือนมวยไทยเลยนะครับกระดูกมวยนี่รวมๆ50ไฟครับแข่งมาหมัดขวาซ้ายเตะขาไปครับโจเซฟเดินเข้าซ้ายครับยับไปก่อนชกไฟนี้ครับเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นมวยเข่านะครับตอนนั้นก็เข้าสังกัดวันแชมเปี้ยนชิพไปแล้วครับโจเซฟแต่ว่าเนี่ยเข่าไปก็ไม่มีรายการนะครับก็มาหาประสบการณ์ที่มวยมันวันศุกร์ครับเข่าไปแข่งมาหมัดไปซ้ายเข่าขวาไปครับชกกันเมื่อปีที่แล้วนะครับอัปเปอร์คัทไปครับเข่าซ้ายเติมไปหมัดยิงไปศอกซ้ายเบียดเข้ามาครับโจเซฟยับไปเตะขาไปครับอัปเปอร์คัทขวาตรงว่าเข่าขวาก็เป็นแชมป์มากมายนะครับโจเซฟเป็นแชมป์องค์กรมวยโลกครับ5สมัย5ปีซ้อนครับเป็นแชมป์ WBC มวยไทยครับหมัดไปครับแล้วศอกปัจจุบันก็ครองแชมป์โลกนะครับวันแชมเปี้ยนชิพในรูปแบบมวยไทยครับยับไปครับขยับเข้ามาหมัดขวาตีขวาไปครับตีขวาไปที่ได้มาจากประจันฉายนะครับโจเซฟศอกซ้ายแทงขวาไปหมัดขวาอูดนี่มาเป็นชุดครับตีขวาไปครับเป็นมวยสไตล์บู๊ดุดันนะครับเดินหน้าต่อยได้ดุดันเลยทีเดียวครับโจเซฟศอกซ้ายไปหมัดขวาไปครับเบียดเข้ามาปานเพชรเจอเข่าไปครับหมัดมาเป็นชุดหมัดไปครับโจเซฟดูว่าแรกกันสนุกมากครับไฟนี้สอกไปไม่โดนครับจังหวะนี้ตีขวาขึ้นมาปานเพชรตีขวาขึ้นไปครับโจเซฟตีขวาไปครับเป็นลูกครึ่งโมร็อกโกอิตาลีนะครับสำหรับโจเซฟเหน็บซ้ายไปทีนึงครับก็กระดูกมวยไทยก็ลุ่มร่วม50ไฟครับเราจะชกกับรถถังนะครับวันที่18พฤศจิกายนนี้ครับตรงกับวันศุกร์นะครับมาดูนะครับฟอร์มหลังเตะขวาไปเจอสอกไปไม่โดนครับเบียดนายมาแทงซ้ายไปตีขวาไปครับตีขึ้นมาปานเพชรตีขวาไปโจเซฟสอกไปครับนี่ครับอาวุธเด็ดนะครับเข่าไปหมัดทุกซ้ายแทงซ้ายไปครับโจเซฟขยับเบียดเข้ามาหมัดซ้ายน้ำกระจายหยับไปครับหมัดขวาตะลำตัวเข่ามาอาวุธสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หน้าเวทีแอดไลน์ไปที่ PK24 ต้องมีแอดทำหน้าด้วยนะครับมวยพักยกที่ดีสุดชั่วโมงนี้ครับและกีฬาอื่นครบเครื่องครบวงจรนะครับได้ที่นี่ที่เดียวอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ PK24และบอกว่าแสนเชิง2หมัดแนะนำมานะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกหาเลือกชมกันครับสมัครฟรีขั้นต่ำ10บาทเท่านั้นนะครับเป็นชุดครับฝ่ายนี้ครับจะพบกับฮิโรกินะครับเนี่ยครับเจอหมัดล่วงไปครับฮิโรกิกระโดดเข่า2ชั้นครับโจเซฟหมัดไปครับหมัดมาเป็นชุดก็ฮิโรกิคนนี้ครับเคยชนะกัปตันนะครับแล้วก็แย่งแชมป์คิกบ็อกซิ่งมาได้ครับหมัดไปหมัดตัดลำตัวไปครับแต่ดูครับพอเจอกับโจเซฟนี่โจเซฟยำใหญ่เลยนะครับเข่าสลับไปครับหมัดไปตาปูดบวมหมดแล้วครับเข่าไปครับถีบยันไว้กระโดดเข่าสลับไปครับเข่าสองชั้นนะครับโจเซฟดูครับหมัดขวาไปครับไฟถัดมาครับจะพบกับอาซาชินะครับนักชกญี่ปุ่นครับอาซาชิพีเคครับเข่าไปครับเรียบร้อยครับล่วงเลยนะครับดูครับเข่าขวาแทงได้แหลมจริงครับก็ไข่ทองมังบางก็เสร็จหมดนะครับโดนแกแทงดูครับหมัดขวาปุ๊บแทงซ้ายไปเรียบร้อยครับอาซาชิล้มทั้งยืนเลยนะครับเข่าไร้กาดมากครับนี่ครับดูสภาพหน้าของฮิโรกินะครับนี่ที่พบกับอาซาชิ PK ครับและไฟล่าสุดเลยครับที่ทำแฟนมวยชาวไทยนะครับช็อกโลกเลยครับก็ไฟที่ชิงแชมป์กับประจันฉายนะครับดูครับหมัดไปครับประจันฉายสอกไปหมัดไปโจเซฟก็หมัดขวาไปครับเจอหมัดขึ้นมาแข้งไปครับแลกกับหมัดหมัดขวาไปหมัดไปครับนี่ครับแบ็คคิกไปครับประจันฉายนี่แตกนะครับโดนหมัดอัปเปอร์คัทเข่าไปจังหวะนี้หมุนหมัดไม่โดนครับหมัดประจันฉายไปครับเจอหมัดไปสอกไปครับโจเซฟเบียดเข้ามาครับดูครับหมัดถึง2ไม่โดนครับหมัดก็ไม่โดนจังหวะนี้แตกเละเลยนะครับประจันฉายโดนหมัดอัปเปอร์คัทนะครับแล้วก็หมัดหยับซ้ายนี่กระแทกได้คมครับเบียดเข้าในมาโจเซฟถึงยอดสถิติในวันนะครับจำไม่ดีครับเป็นม้ามืดนอกสายตานะครับแต่ก็
คว้าแชมป์มวยไทยได้ครับแชมป์โลกวันโดยสถิติในวันนับชกมา9ครั้งแพ้ถึง5ครับชนะ4ครั้งครับแพ้มากกว่าชนะนะครับแต่เขาก็คว้าแชมป์โลกได้ครับหมัดไปครับหมัดมาเป็นชุดจังหวะนี้จันฉายต้องโผล่เข้ากอดเลยครับแล้วก็ตีขวาไปทีนึงครับโยเซฟตีขวาไปยัดมาทำเอาประจันฉายไม่ไหวเลยนะครับเลือดเข้าตาด้วยครับก็แพ้ที่ TKO ไปครับแชมป์เปลี่ยนเอวอย่างช็อกโลกนะครับเป็นโจเซฟครับก็คว้าแชมป์โลกมวยไทยไปได้ครับทำเอาแฟนมวยชาวไทยนี่อึ้งไปเลยนะครับไม่คิดว่าประจันฉายจะแพ้โจเซฟก็ไม่ธรรมดานะครับก็ผ่านพวกสิงห์ทองน้อย 3A มาครับแต่ก็โดนน็อกทั้งคู่มาดูครับไฟของรถถังบ้างครับตามไฟล่าสุดนะครับไฟนี้ไฟที่3ครับนับจากไฟล่าสุดนะครับหมัดขวาไปครับเป็นการชกคิกบ็อกซิ่งนะครับหมัดไปชกกับคาริลอฟครับนักชกชาวรัสเซียครับเตะขาไปครับหมัดตัดลำตัวล่างสลับบนหมัดขุกซ้ายเตะขวาไปเต็มลำตัวครับเบียดเข้ามารถถังแข้งซ้ายหน้าแยบไปหมัดทุกซ้ายหมัดไปครับเดินไล่ต่อยเลยครับหมัดทุกซ้ายไปครับหมัดทุกซ้ายทุกขวาเตะขาไปรถถังเบียดเข้ามาครับทุกซ้ายเตะขาครับส่วนรถถังนะครับสถิติการชกในวันนับ11ครั้งชนะรวดเลยนะครับเป็นนักมวยที่ยังไม่เคยแพ้ใครครับในวันก็ทำสถิติในวันนับชนะรวดติดต่อกันเยอะที่สุดครับเตะขาไปตัดลำตัวฮุกซ้ายเตะขาไปครับฮุกซ้ายยังไงครับฮุกซ้ายไปเตะขาลูกฮุกซ้ายและเตะขาทำได้ดีมากครับนี่ครับหมัดจังหวะนี้เตะขาไปฮุกซ้ายครับสไตล์นี้ก็บู๊ดุดันครับแน่นอนครับเตะขาไปไม่เคยถอยหลังให้ใครอยู่แล้วครับรถถังเดินเตะขาต่อยหมัดนะครับเบียดเข้ามาหมัดซ้ายขวาปัจจุบันก็ครองแชมป์โลกนะครับรุ่นไฟเวทครับในรูปแบบมวยไทยครับหมัดขวาไปครับไฟถัดมาครับจะเจอกับแดเนียลวิลเลียมครับไฟนี้เป็นไฟดุเดือดคือไฟแห่งปีครับปี2021แลกหมัดกันฮุกซ้ายไปครับรถถังเตะขาไปเบียดเข้ามาครับหมัดตัดลำตัวฮุกซ้ายไปครับรถถังหมัดแลกกันไปครับฮุกซ้ายครับหล่นเลยครับแดเนียลไหวไหมครับฮุกซ้ายไปแต่เขาก็สู้นะครับศอกไปครับศอกซ้ายไปเดินเข้ามาเบียดเข้าไปรถถังทุกซ้ายไปครับหมัดทุกซ้ายออกได้ดีมากครับหมัดทุกขวาทุกซ้ายทุกขวามาเป็นชุดศอกซ้ายศอกขวาไปครับนี่ครับโดนศอกเรียบร้อยเลยครับเตะซ้ายไปเตะซ้ายแข้งนี้ออกได้2แข้งเลยครับก็ชนะคะแนนไปครับแล้วไฟนี้ก็ได้ไฟดูดเดือดแห่งปีครับปี2021นะครับก็ขอโทษขอโพยนะครับดูครับน้ำใจนักกีฬานะครับสู้กันเอาเป็นเอาตายครับแต่สุดท้ายก็เป็นเพื่อนพี่น้องกันครับไฟถัดมาตดถังจะพบกับจาคอบสมิธนะครับเบียดเข้ามาไฟนี้เป็นมวยรอบนะครับเวอร์กลางปีครับรอบคัตเตอร์ไฟนอลเตะขาไปตดถังถีบยันไว้ฮุกซ้ายไปครับตัดลำตัวล่างสลับบนเตะขาไปครับตอกซ้ายตอกขวาเบียดเข้ามาเตะขาไปตดถังตัดลำตัวถีบยันไว้ครับตดถังเดินเข้ามาเตะขาไปครับสอกขวาไปครับเต็มๆมากดแขนแล้วฟันแข้งซ้ายเตะขาไปตัดลำตัวไปครับสอกขวาหมัดสลับสอกนี่ใช้ดีๆมากครับสอกงัดทัดมาลาไปแตกแล้วครับจิบลอยครับเจอสอกซ้ายหมัดขวาไปหมัดขวายิงไป2หมัดครับสอกงัดทัดมาลาไปหมัดขวาหมัดมาเป็นชุดแล้วฟันสอกจิบลอยครับเลือดอาบตัดลำตัวไปหมัดขวาตรงตัดลำตัวไม่รู้จะระวังตรงไหนเลยครับทั้งหมัดทั้งสอกนะครับหมัดก็มีล่างสลับบนอีกครับรถถังหมัดขวาไปครับศอกขวาอัปคัตมาอัปคัตมาเป็นชุดครับดูกันเอาเองนะครับหมัดขวาตรงยิงไปยิงไปที่แผลศอกงัดไปครับรถถังจ่าขอบนี่ทำอะไรไม่ถูกเลยครับเจอหมัดศอกไปครับอัปคัตและศอกไปหมัดขวาไปครับงัดศอกซ้ายแล้วก็ตัดล่างล้มลงไปศอกซ้ายไปครับรถถังเนี่ยครับมีเอามือป้องศอกด้วยครับเบียดตอบถีบหมัดขวาหมัดขวาศอกขวาศอกนี่ออกได้ดีมากครับสลับกับหมัดแล้วก็นี่ครับดูกันเอาเองครับตัดล่างไปหมัดขวาบวกหมัดกันแล้วก็ศอกงัดไปครับและนี่ครับภาพที่สวยงามครับของนักมวยไทยนะครับมีความอ่อนน้อมครับ
ก็ไม่น่ามีปัญหาเป็นรถถังที่ชนะคะแนนไปได้นะครับดูว่าภาพที่สวยงามครับต่อยกันปางเป็นปางตายนะครับแต่ไม่ได้โกรธแค้นอะไรกันครับเป็นกีฬาลูกผู้ชายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ